เยอรมนีนี่คือเป็นช่วงเวลาแห่งการอำลาเพราะว่าก่อนหน้านี้โทนี่โครสก็อำลานะครับมาโคไรซ์ก็เลิกไปแล้วอิลคายกุนโดกันก็ประกาศเหมือนกันล่าสุดก็เป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับผู้รักษาประตูวัย38ปีก็หันหลังให้ทีมชาติเรียบร้อยแล้วครับก็ล่าสุดได้โพสต์ข้อความโพสต์วิดีโอโพสต์รูปภาพผ่านทาง Instagram นะครับเป็นการอำลาทีมชาติจบลงที่124เกมครับนับตั้งแต่ปี2009ก็มีเวลาถึง15ปีคว้าแชมป์โลกไป1ทีนะครับโดยนอยเออร์นะครับก็ลงเล่นเกมแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่คือปี2009เกมเจอทาง UAE นะครับจบที่ชนะไป 7-2 แล้วก็เป็นเริ่มต้นฟุตบอลโลก2010นะครับแล้วก็อำลาหลังจากจบยูโรล่าสุดนะครับก็ตามนักเตะดังๆที่บอกไปคือมูเลอร์โครสอิลคายกุนโดกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชื่อว่าตำแหน่งประตูมือหนึ่งครับก็จะผันมาเป็นมาร์กอังเดร์เทอร์สเตเกนนะครับที่เขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในวัย32ปีครับก็ที่ผ่านมาครับเขาเป็นแชมป์โลกปี2014นะครับลงสนามให้เยอรมนีเป็นอันดับที่5ของนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดนะครับก็124เกมเป็นรองลูคัสโพดอลสกี้130เกมโทมัสมูเลอร์131เกมมิโรสลาฟโคลเซ่ครับ137เกมแล้วก็ตอนนี้นัมเบอร์วันยังเป็นโลธามาเทอุสครับ150เกมครับต้องดูว่าใครจะมาทำลายสถิติได้กับนามการติดทีมชาติเยอรมนีของมานูเอลนอยเออร์แล้วก็โลธามาเทอุสนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ